สวัสดีครับวันนี้ผมไอพีครับผมหลังครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าไม่ใช่รีวิวอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกตัวใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาสดๆเมื่อกี้นี่เองนะครับผมเพิ่งไปเอามาจากขนส่งเมื่อกี้นะครับคุณหลังขยับมาอีกนิดนึงครับขยับมาตัวนี้นะครับลองจับดูนะครับลองบอกท่านผู้ชมดูสิครับว่ากล่องมันสักประมาณเท่าไหร่กล่องนะครับถ้าที่จริงกล่องมาก็จะเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนกล่องความสูงก็สักประมาณ4นิ้ว4นิ้วกว่านะครับประมาณไม่ใหญ่มากนะไม่ถือว่าใหญ่มากก็ประมาณเขาเรียกอะไรประมาณเท่ากล่อง power supply ครับประมาณเท่ากล่อง power supply เดี๋ยวผมแกะเลยนะครับเดี๋ยวใช้การไกลแกะไอ้ตัวนี้เรายังไม่บอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่ามันเป็นคืออะไรครับเป็นโอลิมปัสนะครับใช่ครับโอลิมปัสเครื่องชื่อเสียงโอลิมปัส SL 7000นะครับผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวนะน่าจะเป็น SL 7000ครับอันนี้นายพีกำลังแกะอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมก็ถ้าผมจำรุ่นผิดก็ขออภัยนิดนึงนะครับแต่ว่าประมาณ 7,000 SL 7,000 น่าจะประมาณนี้นะครับก็ออกมามันจะมีโอ้อันนี้เป็นใบสำคัญรับเงินนะครับเป็นใบสำคัญรับเงินเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นใบสำคัญรับเงินเป็นใบเสร็จนั่นเองแล้วก็ออกมาก็เป็นห่อ2ชั้นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณหลังตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกล่องมันจะแยกเป็น2ช่องแยก2ช่องเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์อันนี้คืออะไรครับคุณหลังครับลองบอกท่านผู้ชมดูตัวนี้เป็นสาย USB นะครับนี่สาย USB ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟตัวนี้นะครับยื่นมาให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงครับอยู่ข้างนอกตัวนี้ครับคุณหลังเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับสายนี้เป็นสายของเหมือนสายอะแดปเตอร์สายพาวเวอร์นะสายพาวเวอร์เหมือนกับเทปอะไรนะเหมือนกับเทปรุ่นเก่าเครื่องเล่นเทปครับแต่ว่าอันนี้เป็นสายของเครื่องที่เสียงนะครับตัวนี้ครับลองดูตัวนี้เป็นหัวปลั๊กแถวยุโรปนะครับส่วนใช่ครับอันนี้เป็นปลั๊กยุโรปนะครับเพราะว่าที่ยุโรปนี่จะใช้ปลั๊ก3ขาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นคู่มือกับ CD หรือเปล่าครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นหนังสือคู่มือพร้อมกับแผ่น CD นะครับอยู่ด้วยกันมาไม่แน่ใจว่าเป็นคู่มือหรือเปล่ารู้สึกจะมีตัวคล้ายๆ memory cardนะครับติดมาด้วยใช่ครับเป็นน่าจะเป็นเมมโมรี่การ์ดเป็นนี่ครับเป็นการ์ดใหญ่นะครับมีเมมโมรี่การ์ดด้วยมีเป็นแบบ SSD นะครับครับถ้าคุณหลังถือไว้ก่อนก็ได้ครับตัวเมมโมรี่การ์ดตัวนี้เราจะได้ใช้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ที่เมื่อสักครู่เราหยิบตัวสายปลั๊กขึ้นมานะครับหัวของปลั๊กที่คล้ายๆเทปรุ่นเก่าครับก็จะเสียบเข้าตรงนี้นะครับพร้อมกับสายนี้ก็จะไปเสียบที่เครื่องครับโอ้อุปกรณ์เยอะมากเลยนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแท่นชาร์จนะครับตัวนี้ใช่ครับอันนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับก็คือจากอุปกรณ์เมื่อสักครู่ก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมแกะดูกันครับซับซ้อนอันนี้ครับอันนี้สุดหรูนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าอ๋อนี่กระเป๋าเก็บเครื่องนะครับกระเป๋าโอ้นี่แท่นชัดนี่นึกถึงโทรศัพท์สมัยมือถือเครื่องที่ตั้งแท่นอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมคล้ายๆแบตเตอรี่โนเกียนะครับก็คล้ายๆกันตอนนี้จริงๆแล้วเครื่องมันตัวไม่ใหญ่เลยนะครับเครื่องตัวแค่นี้เองครับคุณหลังตัวนี้อ๋อเครื่องแค่นี้เองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเครื่องตัวแค่นี้เองแต่ว่ากล่องใหญ่มีอุปกรณ์เยอะมากอะแดปเตอร์ใหญ่มากนะครับแท่นชาร์จโอ้โหนี่ทำมาแบบนะฮะเดี๋ย
เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งโชว์ทีละตัวนะครับเป็นคู่มือครับอันนี้เป็นสายนะครับสายจริงๆมันได้ใช้ชุดเดียวนะครับแต่ว่าเขาเอามาให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละที่นะครับก็เป็นสายอะแดปเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นแท่นชาร์จเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาดูครับไมโครโฟนที่เห็นชัดๆตรงนี้มีอยู่1ตัวครับบนหัวนะฮะไม่แน่ใจว่ามีที่อื่นอีกชาร์จแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์เราเราตั้งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับโน้ตพัดประมาณนี้นะครับตัวนี้ครับแล้วตั้งเดี๋ยวเราดูนะครับน่าจะเป็นตั้งลักษณะนี้อันนี้แบตเตอรี่กับการ์ดตั้งลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เองนะครับตัวนี้แล้วก็การ์ดเมมโมรี่การ์ดครับกับแบตเตอรี่ครับผมเป็นไงครับอุปกรณ์มันโอ้เยอะเหลือกินเหลือใช้หลายชิ้นมากนะครับครับผม ติดตามเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของอุปกรณ์วิธีการใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับเผื่อใครสนใจนะนอกจากพวกเครื่องพวกนี้จะเป็นอะไรใช้ประโยชน์สำหรับทำอะไรบ้างครับคุณหลักตอนนี้ก็จะใช้ประโยชน์สำหรับการบันทึกเสียงในการประชุมในการอ่านหนังสืออย่างนี้ได้สำหรับอาสาสมัครนะครับใช่ครับเราก็จะมีได้คุณภาพเสียงที่ดีมากแล้วก็มีเสียงในตัวด้วยนะครับตัวนี้ครับผมนะครับในส่วนออดิโอไกด์ใช่มีในส่วนวิธีการใช้งานยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาพบกับครับเราจะมาแนะนำในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับทางศูนย์เรานะครับ ITSCB Channel ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์02-101-5667นะครับหรือจะเข้ามานะครับเข้ามาชมที่ YouTube Channel เราก็อย่าลืม Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับมีคอมเมนต์มีคำถามมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับครับผมและอีกช่องทางนึงนะครับช่องทางนึงก็จะเป็นของ Facebook Fanpage นะครับ Facebook Fanpage ก็จะเป็นITSCB ประธานโทษครับเป็น facebook.com/0itscb นะครับเช่นกันนะครับ Twitter นะครับ twitter.com/0itscb นั่นเองนะครับครับครับกดเข้ามานะครับกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ